iOS 17.3 มาแล้วนะคะยังอยู่กับนุ้งนิ้งเหมือนเดิมสำหรับคลิปสรุป iOS นะ iOS เวอร์ชันนี้นะคะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาเยอะแต่ว่ามีฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญมากๆห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะมาเริ่มที่อันแรกกันเลยนะคะอันแรกก็คือ Wallpaper ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งมาในทีม Black Unity ก็เป็นธรรมเนียมของทุกปีอยู่แล้วนะคะเป็น Black Unity ประจำปี 2024 นั่นเองซึ่งจะบอกว่าลายเนี้ยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวพาเข้ามาดูค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็ไปที่ภาพพื้นหลังค่ะจากนั้นนะคะเราเพิ่มตรงนี้เลยเพิ่มภาพพื้นหลังนี่เข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะตรงรายการแนะนำอันที่ 3 เอกภาพเบ่งบานนะคะอันนี้คือชื่อ Wallpaper เขานะคือเขาจะมีหลายสีให้เลือกมาในธีมดอกไม้นะคะความเบ่งบานอะไรต่างๆอันนี้ก็คือสีสันปกตินะคะ Black Unity เขาจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็จะประมาณนี้แล้วก็เราสามารถเลือกเฉดสีอื่นๆได้ตามชอบเลยนี่ซึ่งก็มองว่าน่ารักสวยงามนะคะดูสดใสดีสำหรับหน้าปัดลายนี้นะคะสามารถใช้งานได้บน Apple Watch ด้วยนะคะซึ่งดีไซน์เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะสามารถไปอัปเดตเป็น Watch OS 10.3 ก่อนแล้วก็สามารถตั้งค่าเพื่อใช้งาน Wallpaper นี้ได้เลยค่ะมาพูดถึงฟีเจอร์ที่สำคัญมากๆใน iOS 17.3 กันดีกว่านะคะชื่อฟีเจอร์ภาษาอังกฤษว่า Stolen Device Protection ชื่อภาษาไทยก็คือปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยฟังตามชื่อก็คือเขาจะช่วยปกป้อง iPhone ของเราในกรณีที่ iPhone ของเราถูกขโมยไปง่ายๆก็คือเวลาที่เราโดนขโมย iPhone ไปใช่ไหมถึงแม้ว่าโจรจะรู้รหัสผ่านของเรานะคะแต่เขาก็ไม่สามารถมาเปลี่ยนรหัสเครื่องได้เปลี่ยน Apple ID ได้หรือว่าไปปิดไฟล์ My ได้เพราะว่ามันไปติดฟีเจอร์นี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูว่ามันคืออะไรเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็ให้เข้ามาที่ Face ID และรหัสจากนั้นนะคะเลื่อนลงมานิดนึงนี่นะคะเราก็จะเจอกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่าปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยนะคะอันนี้แนะนำให้ทุกคนไปเปิดใช้งานเอาไว้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าอัพ iOS เวอร์ชันนี้มามันจะเปิดเป็นค่า default ให้หรือเปล่านะคะแต่ก็เข้ามาเช็คกันในนี้ด้วยนะเดี๋ยวหนูนี่จะขอปิดก่อนนะเห็นไหมเวลาที่เราปิดมันจะต้องใช้ Face ID ของเราในการสแกนนะคะแต่กรณีนี้สมมติว่าโจรรู้รหัสผ่านเครื่องเราแล้ว1ใช่ไหมแล้วเอาเครื่องของเราไปได้เอาไปไกลตัวเราอยู่ในสถานที่ที่เครื่องมันไม่ค่อยจดจำสถานที่ได้อย่างเช่นโจรขโมยไปไกลเลยไม่ได้อยู่ในละแวกนี้นะคะเขาจะจับตำแหน่งที่ตั้งได้พอโจรพยายามจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะเขาจะให้สแกนใบหน้าเพราะฉะนั้นใบหน้าก็ไม่ใช่ใบหน้าเราแต่เป็นใบหน้าของเขาก็จะสแกนไม่ผ่านไม่สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เช่นกันค่ะสำหรับคนที่งงอยู่นะคะว่าฟีเจอร์นี้อะไรนุ้งนี้เคยทำคลิปเดียวๆเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ออกไปแล้วนะคะในช่อง iMoD นี่แหละเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะถ้างงอยู่กดไปดูเลยน่าจะเข้าใจมากขึ้นค่ะฟีเจอร์ใหม่อีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแอป Apple Music นะคะนุ้งนี้เนี่ยส่วนตัวใช้ Apple Music อยู่แล้วก็เลยค่อนข้างชอบฟีเจอร์นี้นะเดี๋ยวพามาดูว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวเข้าไปที่แอป Apple Music ก่อนแล้วก็เราจะไปที่เมนูคลังนะคะกดมาที่เมนูคลังเราก่อนแล้วเราก็จะไปที่เมนู Playlist นะคะจากนั้นเราก็จะมาเจอกับ Playlist ต่างๆที่เราสร้างเอาไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็น Playlist ที่นุ้งนิกได้สร้างเอาไว้ใช้งานร่วมกับเพื่อนนะคะก็คือฟีเจอร์นี้เราสามารถชวนเพื่อนที่ใช้งาน Apple Music ด้วยกันมาจัดการ Playlist นี้ได้มาเพิ่มเพลงลบเพลงนะคะใครชอบเพลงไหนมาสร้าง Playlist ร่วมกันอย่างเช่นเรากำลังจะมีงานปาร์ตี้ปีใหม่ใช่ไหมเราก็เข้ามาเลือกเพลงที่เราอยากจะฟังอยากจะแดนซ์นะคะกันใน Playlist นี้ก็ไม่ต้องไปถามว่าอยากได้เพลงอะไรก็คือเอาเพื่อนมาไว้ในเนี้ยเราให้เพื่อนเพิ่มเองเลยก็จะประมาณนี้นะคะการทำงานของฟีเจอร์นี้ส่วนการสร้าง Playlist ร่วมกันนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกพาไปดูว่าสร้างยังไงนะคะเรากดตรงนี้ Playlist ใหม่นะคะแล้วเราก็ใส่ภาพใส่ชื่ออะไรไปก่อนเอาเป็นรูปนี้ใส่ชื่อพอเรากดสร้างนะคะนี่ก็คือหน้าตาของ Playlist ที่เราสร้างมานะเราจะต้องเพิ่มเพื่อนโดยการแตะตรงนี้ค่ะเป็นรูปคนอยู่มุมบนขวานะคะแตะมาแล้วเราก็สามารถเชิญคนให้มาเข้าร่วม Playlist นี้ได้นะคะเรากดตรงนี้ก่อนอนุญาตผู้ใช้งานร่วมแล้วเราก็กดตรงที่ปุ่มด้านล่างนะคะเริ่มใช้งานร่วมกันจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นวิธีการเชิญเพื่อนมานะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือว่า AirDrop ไปให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก็ได้ เนี่ยเราก็สามารถเลือกวิธีการแชร์ได้เลยเดี๋ยวพามาดูเพลย์ลิสต์ที่ตรงนี้ได้สร้างไว้เมื่อกี้อีกทีนะคะตรงนี้เราสามารถจัดการได้กดตรงไอคอนรูปคนนะเราก็จะดูได้ว่าใครอยู่ในเพลย์ลิสต์นี้บ้างนะคะเนี่ยอย่างของนุ๊กนิกก็จะมีของนุ๊กนิกแล้วก็น้องพลอยใช่ไหมแล้วเวลาที่เราจะเข้ามาดูนะคะว่าเอ๊ะเพลงนี้ใครเป็นคนเพิ่มเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีรูปของคนคนนั้นกำกับอยู่อย่างเพลง I Love You So เนี่ยน้องพลอยเป็นคนเพิ่มเข้ามาส่วนเพลงอื่นนะคะนุ๊กนิกก็เป็นคนเพิ่มอันนี้ก็เอาไว้ดูได้ค่ะสำหรับเรื่องอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่อย่างแรกเลยก็คือมีการอัปเดตให้สามารถใช้งานทีวีในโรงแรมที่เป็นเชนที่รองรับนะคะสามารถใช้ Apple AirPlay ได้แล้วซึ่งนุ๊กนิกไปดูมานะคะเชนโรงแรมที่รองรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมของเชน IHG นะคะซึ่งก็จะมีอินเตอร์คอนนะคะมีรีเจนต์มีคิมตัน Holiday Inn Express นะคะก็จะประมาณนี้ใครที่ไปเที่ยวโรงแรมพวกนี้ลองใช้งาน AirPlay ดูนะคะอันนี้นุ๊กนิกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยลองใช้งานจริงนะคะใครที่ไปเจอแล้วใช้งานได้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะเป็นการปรับปรุงฟีเจอร์ใน iPhone 14 แล้วก็ iPhone 15 ทุกรุ่นนะคะเป็นฟีเจอร์ Crash Detection นั่นเองซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็มีการทยอยปรับปรุงฟีเจอร์นี้มาเรื่อยๆนะคะก็ปรับปรุงให้มันดีแล้วก็ปรับให้มันทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยสำคัญมากจริงๆค่ะใครที่ใช้งาน iPhone 14 iPhone 15 ทุกรุ่นนะคะก็ดีแล้วที่มีฟีเจอร์นี้อยู่ค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17.3 นะคะก็เป็น iPhone รุ่นดังต่อไปนี้เลยนอกจาก iOS 17.3 สำหรับ iPhone แล้วนะคะก็ยังมี OS สำหรับอุปกรณ์อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น iPad OS 17.3 นะคะ TV OS 17.3 Watch OS 10.3 แล้วก็ Mac OS 14.3 ใครที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สั้นๆมีเนื้อหาเท่านี้เลยนะคะแต่ใครที่อยากดูอย่างอื่นเกี่ยวกับ Apple หรือว่าเทคโนโลยีนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเรื่องไหนน่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาทำให้ชมแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ